งธัญญานะคะที่ยกทัพนักแสดงโมโน29ค่ะไปร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครบรอบ100ปีโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณแดงธัญญาวชิระบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนในฐานะศิษย์เก่ารุ่นธนูทองโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์ได้นำทัพนักแสดงจากภาพยนตร์ My Next Doll ใหญ่ตุ๊กตาซ้อมรัก2เจนนี่นฤมลพิมพ์ปานวาดเต้ดาวิดนโมเรเบียพิมพ์ณัฐภัทรซีรีส์ฟังเล่นไฟค่ะอย่างแป้งสหัสยารวมไปถึง2นักแสดงถุงแป้งภัทรวดีและนีนานิชนาธมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล SF Run to 100 Anniversary ฉลองครบรอบ100ปีโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์ณสวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟจตุจักรโดยบรรยากาศค่ะก็เต็มไปด้วยศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมกันมากมายเพราะว่านอกจากจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วยังอิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งทางสมาคมศิษย์เซนต์ฟรานซิสเซเวียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีบ้านพักฉุกเฉินพร้อมทั้งสมทบเข้ากองทุนคุณครูเกษียณและกิจกรรมต่างๆค่ะในฐานะศิษย์เก่าเซนฟรังนะคะรุ่นแบบนานมากแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาวิ่งมาร่วมมุทิตาจิตกับน้องๆนักแสดงของโมโน29ก็ได้มาออกกำลังแล้วก็แดดก็ร่มเพราะฝนเพิ่งลงไปแต่ว่าพวกเราก็ไม่ถอยกันเลยค่ะก็เป็นการกุศลด้วยแล้วก็มีมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ที่เกษียณแล้วซึ่งท่านอาจจะไม่ได้มีรายได้อะไรเงี้ยเราก็มีทางสมาคมก็มีเงินสนับสนุนสู้ไหมสู้ไหมสู้จริงๆพวกหนูก็ออกกำลังกายฟิตเนสกันทุกวันอยู่แล้วการมาวิ่งก็คือดีใจด้วยได้มาออกกำลังกายแล้วก็ได้กุศลไปด้วยเนาะใช่โดยเฉพาะพี่แป้งคือตอนนี้คือฟิตมาตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะแล้วคือแบบว่าสามารถวิ่งได้เกิน30กิโลเมตรแน่นอนบรรยากาศดีมากๆเลยครับจริงๆจะบอกว่าการวิ่งแบบนี้นะครับดีกว่าวิ่งบนลู่วิ่งเยอะเพราะว่าเราได้สูดอากาศด้วยนะครับผมก็เชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาวิ่งกันนะครับผม